ากกดเบา,บาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่มซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง,งแอปเดย์หน่อยนะครับเอฟสวัสดีครับของพวกไก่เดย์เช่นเคยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมารีวิวค่าพลังแพ็กฟีเจอร์รับเซเลชันท็อตแนมฮอสเปิร์นะครับต้องบอกกันว่าทั้งหมดในคลิปนี้จะเป็นแค่เลเวลหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่จะมีเสริมเรื่องของการตีบวกให้แน่นอนครับก็จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมฮะเรื่องที่คนแรกนะครับผมกับอุโกยอริสนะครับค่าพลังโดนะครััับบบถ้าเเทีียยกตวน่ ก็แตกต่างกันอยู่พอสมควรครับแต่ถ้าเราลองมาดูเรื่องของค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็จะแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณ3แล้วก็4นั่นเองนะครับห่ค่าพลังที่บวกให้เยอะสุดบวกเนะครับก็จะเป็นแค่ G K Rich เท่าน,นั้นเองนะครับซึ่งเอาจริงๆนะฮะเท้าข้างไม่ถนัดอย่างเท้าขวาของเขาเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะไม่ใช้เลยเพราะว่าเขาใช้ได้ไม่ดีนะครับฟองก็เล่นก็จากกลางๆปกติการท้าษาความบาดเจ็บก็ค่อนข้างต่ำนะครับขนาดสไตล์การเล่นนะฮะเป็นลองบอลคอเตอร์ส่นกับบอลยาวมากที่สุดนะครับเราลงมาก็จะเป็นโพสชั่นเกมเน้น ต่อบอลคองบอลครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยผมว่าตัว standard p l a y e r นะครับแต้มตีบวกเนี่ยจะไปได้สูงสุดอยู่ที่40เพราะว่าด้วยเลเวลที่มากกว่านะครับพอสมควรเลยถึง15เลเวลนะฮะ ตัวฟีเจอร์เนี่ยเลเวลแค่6เองนะครับผมว่าแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับและถ้าสมมุติว่าใครเปิดได้นะฮะสามารถตีบวกตามที่ผมแนะนําตรงน,นี้ให้ก็ได้นั่นเองนะครับมาในสตาร์เกลเลนออฟฟ ens ีฟโกลคิปเปอร์ผู้สับตูที่เน้นคุมเกมออกไปตัดบอลดนั่นเองนะครับมาพร้อมกับ3 s สกิลนั่นเองอะมาตอนที่กองหลังกันบ้างนะครับผมกับไดเออร์ค่าพลางังโดยรวมนะครับอยู่ที่ 84นั่นเองนะครับซึ่งเล่นได้ทั้งหมดถึง4ตำแหน่งนะครับถนัดทั้ง4ตำแหน่งเลยเล่น DMF เนี่ยอยู่ที่83เลยนะครับส่วนค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็จะแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะบวกจากเดิมประมาณ6เลยนะครับมีค่าพลังที่บวกให้เยอะที่สุดบวก9นะครับเป็นในเรื่องของลูกมงนั่นเองนะฮะมีความโดดเด่นในเรื่องของความแข็งแกร่งการเข้าปะทะแล้วก็ภาพรวมเกมรับต่างๆนะครับเตะแรงก็ทําได้ค่อนข้างดีเหมาะสมกับการเป็นตำแหน่งกองหลังมากๆฮะส่วนเท้าข้างไม่ถนัดนะครับอย่างเท้าซ้ายเนี่ยก็เรียกได้ว่า ใช้เมื่อมีโอกาสแล้วก็ใช้ได้ค่อนข้างดีฟองการเล่นก็ปกติครับเช่นเดียวกันกับการท้าทายความบาดเจ็บส่วนในเรื่องของสไตล์การเล่นที่เขาถนัดนะครับจะเป็นควิกเคาน์เตอร์ส่วนกับเร็วนะครับลงมาก็จะเป็นลองบอลหรือว่าการเล่นบอลยาวใครกับลังหาก้องหลังนะฮะเก่งๆแล้วก็เล่นส่วนกับดีๆผมว่าเปิดได้ก็น่าจะคุ้มครับแต่ว่าแต้มตีบวกของเขาก็จะค่อนข้างน้อย,อยนะครับเพราะว่าเลเวลอยู่ที่เลเวล5เท่านั้นเองนะฮะส่วนเวอร์ชันสแตนดาร์ดเฟเยอ์เนี่ยเลเวลสูงสุดอยู่ที่29แต้มตีบวกมากกว่ากันเยอะโคตร และสามารถตีบวกได้ตามนี้เลยนะฮะก็จะทำให้เขาเนี่ยไปได้สูงสุดอยู่ที่88นั่นเองนะครับมาในสไตล์เล่นเดอะเดสตอ y e r ตัวเขาหนักตัวตัดเกมมีทั้งหมด6สกิลครับมีทั้งเรื่องของลูกมงแล้วก็5สกิลที่เกี่ยวกับเกมรับก็มาแบบจัดเต็มเลยครับ โดยตัวนักเตะน,นะครับเขาจะถนด Quick ัดคุยเคาน์เตอร์สวนกับเร็วที่สุดนะครับลองลองมาก็จะเป็นลองบอลเคาน์เตอร์สวนกับโดยบอลยาวนะฮะเรียกได้ว่า2กองหลังจากแพ็กนี้นะครับถนัดสวนกลับกันทั้งคู่เลยนะสวนแนมตีบวกนะครับจะน้อยหน่อยเพราะว่าเลเวลสูงสุดของเขาจะอยู่ที่เลเวล6เท่านั้นนะครับถ้าเทียบกับตัวสแตนดาร์ดเพลเยอร์เนี่ยแตกต่างกันถึง46เลยทีเดียวและเขามาในสไตล์การเล่นเดือดเดสทอยเดอร์ตัวเข้าหน่าตัวตัดเกมสามารถตีโบนตามนี้หรือว่าจะตีโบนตามใจชอบได้เลยนะครับแต่ถ้าตีโบนตามนี้ค่าพลังโดยรวมจะไปสสููงุดอย่ที 91สนั่นเองนะครับส่วนสกิลเกี่ยวกับเกมรับก็มาแบบจัดเต็มนะฮะพร้อมกับสกิลลูกหมงกก็มีเช่นเดียวกัน,นครับมาลุยกันต่อกับตำแหน่งกองกลางอย่างหอยเบียร์ครับค่าพลังโดรนอยู่ที่87นั่นเองนะฮะก็บวกจากเดิมถึง10เลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับตัวสแตนดาร์ดเพลเยอร์ส่วนค่าพลังโดเฉลี่ยนะครับก็จะบวกประมาณ5มีบวก6อยู่หลายคราบแต่หน่ค่าพลังบวกให้เยอะสุดจะเป็นเรื่องของการจ่ายบอลสั้นนั่นเองนะครับอยู่ที่ 82. น,นเปมรับสองนอค่ากเข้นะขะขะตะแรง คองบอลนะครับจ่ายบอลต่างครบเครื่องมากๆฮะส่วนเท้าข้างซ้ายที่ไม่ถนัดนะครับก็จะนาน,านาทีใช้แต่ก็ใช้ได้เป็นอย่างดีฟองการเล่นก็จะอยู่ที่ระดับปกตินะครับแต่ว่าการทาทาความบาดเจ็บแข็งแกร่งครับเอาไปเต็มเลยเล่นได้ทั้งหมด3ตํตำแหน่งถนัดเพียงแค่2ตํตำแหน่งนะครับเขาเนี่ยถนยัดสไตล์การเล่นเป็นลองบอลนะฮะหรือว่าการโยนบอลยาน,นั่นเองลองลองมานะครับก็จะเป็นควิกเคานเตอร์กับลองบอลเคานเตอร์ เน้นส่วนกลับกันทั้งคู่นะครับจริงๆเนี่ยเขาเล่นได้เกือบทุกอย่างเลยนะยกเว้นเอาไว้ที่อาจจะดูน้อยกว่าเพื่อนนะครับเลเวลสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่เลเวลเจ็ดนะครับแต้มตีบวกก็เลยน้อยหน่อยนะฮะแต่ว่าตัว standard player เนี่ยเลเวลสูงถึง39แต้มตีบวกพุ่งไปถึง76เลยนะครับและเขามาในซานเล่นบ l o c k to block ก็จะเป็นกองกลางที่วิ่งไปทุกสนามครับเติมเกมรุกเสริมเกมครับสามารถตีบวกตามนี้ได้เลยนะฮะเขาจะไปได้สูงสุดอยู่ที่90นั่นเองนะครับส่วนสกิลก็จะมีทั้งจ่ายบอลที่มีเป็นหลัก เลี้ยงบอลก็มีจบสกอร์ก็มีเกมรับก็มาครับมาดูอีกหนึ่งกองการที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับสำหรับตัวเป็นทันครูค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่87ค่าพลังโดยเฉลี่ยน,นะครับก็จะบวกประมาณ5นั่นเอง1ค่าพลังที่บวกให้เยอะที่สุดนะครับบวกแปดไปในเรื่องของการเข้าสกัดนั่นเองนะครับภาพวงเกมรับว่าดีแล้วมีความอืดการเข้าปะทะเตะแรงนะครับลูกโค้งคองคบอลเลี้ยงบอลจากบอลสั้นจลยาวค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับ ส่วนเท้าข้างไม่ถนัดอย่างเท้าซ้ายนะครับก็จะนาตนาีใช้ใช้ได้เป็นอย่างดีฟอร์มการเล่นเนี่ยคงเส้นคง,งวาดีมากๆการัทาความบาดเจ็บอยู่ที่กลางๆนะครับโดยตัวนาตินะครับถนัดการเล่นทีมเพย์สไตล์หรือว่าแท็กติกเนี่ยเป็นบอลยาวนั่นเองนะฮะอยู่ที่63นั่นเองนะครับ แต่ว่าลองลองมาก็จะเป็นลองบอลคอเตอ,เตอร์ส่วนกับบอลยาวเรียกได้ว่าถ้าเป็นเรื่องบอลยาวเนี่ยเขาดูแต่เชี่ยวชาญมากๆครับแต้มตีบท๊ทจะน้อยหน่อยนะครับอยู่ที่10เพราะว่าเลเวลของเขาสูงสุดอยู่ที่เลเวล6เท่านั้นเองนะครับส่วนตัวธรรมดาเนี่ยแต้มตีบท๊ทจะไปได้สูงสุดอยู่ที่70เลยทีเดียวนะฮะและสามารถตรีบทตามที่ผมแนะนําตรงนี้ก็ได้นะครับจะทําให้เขาเนี่ยไปได้สูงสุดอยู่ที่ เ0นั่นเองนะครับมาในสไตล์การเล่นบล็อกทูบล็อกกองกลางที่คอยวิ่งไปทั่วสนามครับเติมเกมลุกเสริมเกมรับเหมือนตัวฮอยเบีย er เมื่อกี้เลยแต่ว่าสกิลเนี่ยจะเน้นไปที่การจ่ายบอลแล้วก็มีเกมรับเ้่ยนิดหน่อยนะฮะเลี้ยงบอลก็มีเช่นเดียวกันครับไปรูกันต่อไปหนึ่งกองกลางที่ผมแนะนําว่าตัวธรรมดาก็ควรหามาซื้อใช้งานครับเพราะว่าเขาเก่งจริงๆฮะสำหรับตัวซอนทึงมินนะครับดาวเซนโบประจำพรีเมียร์ลีกฤดูการล่าสุดเนาะก็เอาเป็นว่าเล่นได้ทั้งหมดถึง5ตําแหน่งนะครับแม้ว่าะอทีเ90นะ LWF, RWF ปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็หน้าต่ำเนี่ยจะไปได้สูงสุดอยู่ที่93เลยนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าค่าพลังโดยเลี่ยก็ไม่ได้บวกน้อยๆครับบวกประมาณ4แล้วก็5นั่นเองหนึ่งค่าพลังที่บวกให้เยอะที่สุดจําเป็นมากๆก็คือการจบสกอร์นั่นเองนะครับบวกไปเลย7อยู่ที่87นะครับแถมยังมีความเร็วที่ค่อนข้างโดดเด่นมากๆบอลเลี้ยงบอลเกมรุกความอึดก็มีความพิวการทรงตัวจัดเต็มนะครับเตะแรงอีกด้วยเท้าข้างไม่ถนัดนะครับอย่างตัวเท้าซ้ายเนี่ย ก็จะใช้เมื่อมีโอกาสและใช้ได้โคตรดีเลยก็ว่าได้นะครับฟอร์มการเล่นคงเส้นคงวาดีามากการรัทาความบาดเจ็บอยู่ที่กลางๆและใครที่ชอบเล่นสวนกับนะครับบอกเลยว่าแท็กติกนี้เหมาะกับซอทงินมากๆเพราะว่าเขาถนัดควิกเคาน์เตอร์สนกับเร็วมากที่สุดนะครับเอาจริงเนี่ยนอกจากตัวควิกเคาน์เตอร์นะครับเราจะเห็นว่าแท็กติกอื่นๆหรือว่าทีมเพย์สไตล์อื่นๆเนี่ยเขาก็ทําได้ไม่แพ้กันเลยนะครับ ต้มตีบวจะอยู่ที่12เนาะเพราะว่าเลเวลตันจะอยู่ที่เลเวล7เท่านั้นเองนะครับมานาสตารเล่นโลมมิ่งแฝงนะครับก็จะเป็นพวกตัวริมเส้นนะฮะที่มักจะวิ่งเข้ามาอยู่ในกรอบเขตโทษนะครับเพื่อรับบอลต่อจะเลี้ยงจะยิงก็อยู่ที่เราเล่นต่อเลยนะครับสามารถตีบวไปได้สูงสุดอยู่ที่95ตามที่ผมแนะนําให้ตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าเล่นปีกซ้ายปีกขวาจะไปได้สูงสุดอยู่ที่97ครับนี่แหละฮะคือทีเด็ดของแพ็กนี้เลยนะครับส่วนเรื่องของสกิลไม่ต้องห่วงครับเลี้ยงบอลมาเยอะมากๆจบสกอร นะนาว่าถ้าเปิดได้คุ้มโค,โคตรเลยฮะอะมาดูกันต่อครับผมกับอีกหนึ่งตัวริมเ้นฝั่งขวากันบ้างกับคูลูเซสกี้ส่วนตัวโคตรอยากได้เหมือนกันครับเช่นเดียวกันกับตัวซอนเลยนะที่สําคัญครับเขาเล่นได้ถึง8ตําแหน่งถนัดไปแล้วนะฮะถึงตําตำแหน่งด้วยกันนะครับโดยค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับผมมองว่าบวกให้ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ6เลยนะหค่าพลังที่บวกให้เยอะสุดจะเป็นเรื่องของการคองบอลบวก9นะครับคองบอลเลี้ยงบอลจากบอลสั้นโยนยาวจบสกอร์นะครับลูกโค้งวิ่งเร็วสปีดต้นเตะแรงการเข้าปะทะ ความอึดน,นี่คือสิ่งที่เขาทําได้ค่อนข้างดีโดดเด่นมากๆนะครับเท้าข้างไม่ถนัดอย่างเท้าวขวาเนี่ยก็จะนานๆทีใช้ใช้ได้ค่อนข้างดีฟองเขเล่นก็จะปกติแต่ว่าเรื่องของการทาความบาดเจ็บนะครับเรียกได้ว่าแข็งแกงเลยก็ว่าได้นะฮะสิ่งหนึ่งเลยที่ทําให้เตะคนนี้ยิ่งน่าสนใจนะครับนอกจากจะเป็นทั้งหมดที่พูดมาแล้วก็คือเรื่องของแท็กติกหรือว่าทีมเพลย์สไตล์ที่เขาถนัดครับก็คือควิกเคาน์เตอร์สวนกับเร็วครับและอื่นๆนะก็แทบจะไม่แตกต่างกันเลยก็ว่าได้ครับ เป็นนเะตะที่ผมเนี่ยเล็งๆไว้อยู่เหมืนกันว่าเยสงสัยจะต้องจัดแล้วล่ะครับเพราะว่าดูแล้วโคตรน่าเล่นเลยก็ว่าได้ครับเลเวลสูงสุดของเขาจะอยู่ที่เลเวล6แต้มตีบวกก็เลยมีแค่12เท่านั้นนะครับแตกต่างจากตัว standard player ถึง60เลยก็ว่าได้และสามารถตรีบวก,กได้สูงสุดอยู่ที่ 1> 9 1นะครับในตำแหน่งของปีขวานั่นเองมาในสตการเล่นเดียวกันกับซอนทึงมินเลยนะครับที่สำคัญครับสกิลก็มีเยอะมากๆโดยเฉพาะเรื่องของเลี้ยงบอลแล้วก็การจบสกอร์จ่ายบอลก็มีจ่ายทะลุช่องกองมานะครับสุดท้ายฮะกองหน้าสุดคมอย่างแฮร์รี่เคนครับคาพรังโดยรวมอยู่ที่9-11นั่นเองนะฮะ ส่วนค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็จะบวกประมาณ3นัดเองหนึ่งค่าพลังที่บวกให้เยอะสุดนะครับบวกแบบในเรื่องของเกมรุกเอาไปเลย9-12นะครับจบสกอร์ก็สูงถึง8-8คองบอลก็ดีจากบาสารนโยม,มยาวก็มาเตะก็แรงอยู่ทังหานะครับการข้าประท้าความอืดมีหมดนะส่วนเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดนะครับก็จะใช้เมื่อมีโอกาสแล้วก็ใช้ได้เป็นอย่างดีด้วยส่วนฟองก็เล่นแน่นอนครับคงเส้นคงหวาดมาีมากการน้นทานความบาดเจ็บอยู่ที่กลางๆแต่แท็กติกหรือว่าสิ่งที่เขาถนัดมากที่สุดนะครับสำหรับทีมเพสตารือว่า การเล่นบอลยาวนั่นเองนะครับราล,ลงมาก็จะเป็นเอาวายฉีออกริมเส้นนะครับน่าจะให้ในกรณีแบบว่าพวกตัวริมเส้นเนี่ยจ่ายบอลให้เขาจากด้านข้างมากกว่านะครับแต้มตีบลจะอยู่ที่12เท่านั้นนะโคเลเวลสูงสูงเขาจะอยู่ที่7เท่านั้นเองนะครับแตกต่างจากตัวธรรมดาเนี่ยก็ไม่เยอะมากแต่ก็พอสมควรอยู่เหมือนกันครับสามารถตีบบกนะครับได้ตามที่ผมแนะนำตรงนี้เลยนะมาในสตาร์เกตเอเด e d นซ์ไซเร์กกล่กองหน้าตัวจบสกอร์จะไปได้สูงสุดอยู่ที่ 95นั่นเองนะครับสกิลไม่ต้องพูดถึงครับเรื่องลูกม่งเลี้ยงบอลแล้วก็จบสกอร์มีครบอยู่แล้วสำหรับแฮรีเคทครับยังไงก็ขอคนที่ตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับขอทุกคนโชคดีในการเปิดครับ3ครั้งเนี่ยลิงคนไหนไว้ก็ขอให้ได้ขอให้โดนล้วกัน,นครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ